สวัสดีครับผมข้างออฟของคัสตอมมาแคร์ครับเราเน้นความสบายๆชิลๆเลี้ยงนกบ้างเลี้ยงปลาบ้างมันเป็นความเพลินนะแล้วเราเป็นร้านแนวคัสตอมไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เลเซอร์สแกมเบอร์แท็กเกอร์อยู่ที่ลูกค้าความต้องการลูกค้าผมเริ่มมาจากสตาเลียนตั้งแต่ครั้งแรกที่เดินเข้าไปที่สู่สตาเลียนชอบในสไตล์ของตัวรถชอบในสไตล์ของรถใสคลาสสิกพวกนี้มันก็เลยมีความรู้สึกแบบมันจูงใจเราอะแล้วเราก็เป็นคนชอบรถใสคลาสสิกมาตลอดเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ขับช็อปเปอร์มาก่อนคือทุกคนมีสไตล์การทำงานเป็นของตัวเองช่างแต่ละคนมีโมเมนต์การทำงานเป็นของตัวเองอยู่แล้วทุกอย่างที่ออกมางานที่ออกมาทุกครั้งจะเป็นงานใช้จินตนาการสร้างสรรค์มันออกมามากกว่าไม่มีการวาดแบบลงกระดาษออนเปเปอร์ไม่มีผมว่าคำว่าคัสตอมอ่ะคนยังแปลความหมายกันไม่ถูกบางคนมองแค่ว่าคือเราซื้ออะไรมาใส่แล้วจบเป็นคือการแต่งคัสตอมจริงๆแล้วมันไม่ใช่คำว่าคัสตอมมันคือการเปลี่ยนแปลงหลักๆของการแต่งรถคลาสสิกหรือคัสตอมมันไม่ได้อยู่ที่ความเท่ความสวยงามหรือความเวอร์หวังถ้ามันสวยอย่างเดียวแต่ใช้งานจริงไม่ได้คุณว่ารถคันนั้นไม่ใช่คัสตอมมันเป็นของตั้งชนตั้งแต่ได้รถคันนี้มาครั้งแรกที่ได้เห็นคือคาเฟ่เลเซอร์มันไม่สามารถไปทางอื่นได้เลยแล้วผมแต่งรถคันนี้โดยใช้แอคเซสซอรี่เข้าไปเสริมให้มันดูดุขึ้นให้มันดูดุขึ้นให้มันดูเป็นสไตล์ของตัวผมเองจากจุดแรกไปหน้าที่เป็นลักษณะงานตะแกรงปั๊มหน้าชนิดชิ้นไอตัวแป้นเลือนใหม่เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านอยู่แล้วซึ่งจะไม่เหมือนใครอยู่แล้วเราสร้างเป็นงานสร้างงานวิวมือเสริมตัวถังตัวเครื่องให้ดูใหญ่ขึ้นให้ดูความบึกบึนในตัวมากขึ้นให้เป็นเอกลักษณ์ในตัวของคาเฟ่เลเซอร์มากขึ้นโครงการอินดี้เอเจนต์ผมว่ามันดีผมสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มผมมีความรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์คนใช้รถนะมันให้สไตล์หลายรูปแบบให้คนที่ชอบรถอ่ะเข้ามาดูกันแล้วก็มันได้ช่วยส่งเสริมและดูแลคนที่ใช้รถสไตล์เล่นด้วยปัจจุบันที่ร้านเป็นอินดี้เอเจนต์เราดูแลและเซอร์วิสและตกแต่งปรับทรงให้กับรถสไตล์เล่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบบและคุณสามารถเข้ามาสัมผัสกับเราได้